90% ได้ถึง6ชั้นและด้วยนวัตกรรมการทอแบบผ้าก๊อซจึงบางเบาระบายอากาศได้ดีแต่อบอุ่นไม่แพ้ผ้าห่มหนาๆ28มิถุนายนนี้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะคะชั่วโมงนี้ก็ยังอยู่กับแคสเปลวันรวีค่ะวันนี้เนี่ยลูกค้าสายมูห้ามพลาดเลยนะคะก็เป็นโชว์ที่เรานำงานจิวเวลรี่พร้อมกับความเชื่อเนี่ยมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้ก็รวบรวมมาหลายชิ้นกันเลยเราไปเริ่มกันที่ไอเทมแรกกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ชามมิ่งอะมูเลตนั่นเองนะคะเรียกว่าทุกชิ้นนะเหมาะกับสายมูมากหรือว่าจะหาซื้อเป็นของขวัญให้กับบุคคลที่ท่านรักก็ได้เหมือนกันนะคะไอเทมแรกของเราจากซูเปอร์ริชอะมูเลตนั่นเองค่ะรหัส118562นะคะเป็นสร้อยคอที่ประดับมากับแก้วตาเหี่ยวนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยมีการตกแต่งด้วยองค์ท้าวเวสสุวรรณคุณผู้ชมรุ่นรับขวัญสิทธิ์นะคะเหลือ3ชิ้น3เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมจาก 15,999 นะคะเราดิสคาวไป 7,000 กว่าบาทอะเกือบลดราคากับ 50% นะคะพิเศษแค่ 8,000 บาทเท่านั้นรุ่นนี้ดีอย่างไรคุณผู้ชมขาก็หลายๆท่านเนาะช่วงนี้เนี่ยก็เข้าวัดไปไหว้กันสำหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะรุ่นนี้เนี่ยที่วัดจุฬามณีใช่ดังมากเขาก็เปิดให้เราไปสักการะไปไหว้ใช่ไหมคะก็บางท่านก็ปีชงไปแก้ชงกันบ้างไปเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในปีนี้กันบ้างนะคะซึ่งโด่งดังมากนะตอนนี้นะคะอย่างแบรนด์นี้ที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างท้าวเวสสุวรรณเนี่ยทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเบลเชื่อว่าคนไทยจะรู้จักกันเนาะแล้วเขาออกแบบมาเป็นแบบแก้วตาเหี่ยวด้วยมันก็จะมีความหมายไปในตัวเลยนะคะอย่างท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็ถือว่ามีคุณเนาะคุณผู้ชมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สมบัติค้าขายก็อย่างที่บอกค่ะเป็นเทพแห่งปีชงแก่ปีชงเสริมดวงต่างๆปรับฮวงจุ้ยก็ต้องให้องค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแหละคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อย่างงานชิ้นนี้เนี่ยเขายังออกแบบมาเป็นตาเหี่ยวด้วยมันก็เหมือนกับเพิ่มความเป็นสิริมงคลสายมูมากขึ้นนะคะอย่างตาเหี่ยวก็นกเหี่ยวอ่ะคุณผู้ชมเป็นมุมมองที่ดีสามารถมองเห็นแล้วก็เผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจเหมือนสายตาเหี่ยวมองอะไรมันก็จะแบบอุ๊ยสมมติจะทำธุรกิจจะจับอะไรนู่นนี่นั่นนะคะเหมือนสายตาเหี่ยวอ่ะตาดีอ่ะเป็นคนตาดีก็จะเหมือนทายถูกเห็นแต่สิ่งที่ดีแบบนี้นะคะก็ถือว่าชิ้นนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆแล้ววันนี้ก็ยังมากับองค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยรุ่นรับขวัญสิทธิ์นะคะอันนี้ก็องค์เท้าเนี่ยรุ่นเนี้ยเป็นของพระครูโสภิตวิริยาภรณ์นะคะจากวัดจุฬามณีเลยนะคุณผู้ชมที่สมุทรสงครามใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแนะนำเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้นี่ก็คือพระอาจารย์นั่นเองนะคะก็รายการเราขายดีนะคุณผู้ชมขายดีทั้งหมดเลยซึ่งถือว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลหลายท่านก็เจอกับประสบการณ์ตรงใช่ไหมคะว่าแบบไปเจอนู่นนี่นั่นมาแล้วก็เป็นคำบอกต่อแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่ถือว่าถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะก็เนี่ยมีการปลุกเสกมั่นใจได้คุณผู้ชมวันนี้เราได้รับของแท้แล้วแบรนด์นี้นะคะก็ซูเปอร์ลิชอะมูเลตนั่นเองจากพี่เชอรี่นะคะนี่น่าสนใจนะสวยด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวขอแอบดูหน่อยเขาก็จะมีการประทับด้วยอักขระขอมนะคะมี2ชุดเลยนะคุณผู้ชมจะมีพระคาถาองค์การเท้ามหาพรหมนะคะแล้วก็อีกชุดนึงจะเป็นพระคาถาองค์การธรณีสารนะคะก็ช่วยในเรื่องของการปัดเป่าเพศภัยพบเจอแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ในเรื่องของความสำเร็จนั่นเองค่ะมีอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็เป็นภาษาขอมนะอักขระขอมเข้มขลังมากคุณผู้ชมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะเห็นไหมมี2ชุดด้วยกันแล้วก็ด้วยดีไซน์ของเขานะคะวัสดุที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมสวยนะมีความแบบการชุบเนื้อเป็นเนื้อนวะนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับการลงดำแบบนี้ด้านหน้านะคะที่เห็นนี่แก้วตาเหี่ยวแล้วก็เป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สมบัติค้าขายปีนี้ใครปีชงบ้างขอให้ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมคะเราเองก็ชงร่วมเหมือนกันนะเกิดปีขานค่ะชงร่วมนิดนึงก็เพื่อความเป็นสิริมงคลตอนนี้เหลือ2แล้วนะคะคุณลูกค้า2เส้นสุดท้ายไม่เพิ่มหมดแล้วหมดเลยแล้วก็งานของเขานะคะเนี่ยแก้วตาเหี่ยวคุณผู้ชมใส่มานะคะด้วยงานอัญมณีจากธรรมชาติ
ม่รู้สึกว่าในโทนสีเข้มสีดำเนี่ยเขาก็เหมาะกับงานตัวเรือนเห็นไหมคุณผู้ชมที่เป็นทาเวสสุวรรณแล้วงานดีอันนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเลยนะคะวัสดุเนื้อนวะนะคะแล้วก็ตรงนี้องค์ทาเวสอะคุณผู้ชมงานแบบมีความแบบศักดิ์สิทธิ์อะเป็นเนื้อแบบให้ดูนะหายากนะรุ่นนี้นะคุณผู้ชมรุ่นรับขวัญสิทธิ์ของพระครูโสภิตวิริยาภรณ์นะคะวัดจุฬามณีเลยนะคุณผู้ชมที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามท่านไหนไม่ได้มีโอกาสไปนะคะแล้วก็แนะนำค่ะวันนี้เราเหลือแค่2ชิ้นละสุดท้ายแล้วเผื่อจะเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนี่วิธีการผลิตกรอบของเขาเนาะก็คนที่ทำเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นช่างทำจิวเวลรี่นี่แหละที่มีฝีมือมีประสบการณ์งานละเอียดนะคะตัวขององค์ทาเวสเองก็ปลุกเสกด้วยและสำคัญวัสดุที่นำมาตกแต่งเป็นแก้วตาเหี่ยวที่มีพลังบำบัดแล้วก็เชื่อว่าเป็นอัญมณีที่จะทำให้ผู้ที่ได้ครอบครองเขานะคะมีมุมมองที่ดีสามารถมองเห็นแล้วก็เผชิญกับปัญหาเผชิญกับอุปสรรคของเราเนี่ยไปได้แบบปลอดภัย2เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยงานเรียบร้อยงานสวยทีนี้ความยาวคุณผู้ชมเส้นนี้เขาจะอยู่ที่ประมาณ65เซนติเมตรนะคะก็ถือว่าเป็นไซส์ที่กำลังดีสวมใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะงานมีการแกะลายทำลายสวยมากนะคะแล้วก็น้ำหนักของแก้วตาเหี่ยวที่เราเห็นปกติเราจะได้ยินแต่แก้วตาเสือเนาะอันนี้เป็นแก้วตาเหี่ยวก็ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะคะทางพี่เชอรี่ก็นำมาฝากกันด้วย74กรัตสำหรับแก้วตาเหี่ยวของเรานี่เลยค่ะเวลาที่นางแบบนะคะสวมใส่ก็จะยาวประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าประมาณ65เนาะโอ้45เซนเขาบอกเนาะคุณผู้ชมก็ไซส์กำลังดีแหละคุณผู้ชมความยาวมา45 50คุณแบบสวยนะคะสวยเลยนางแบบใส่กับชุดสีคือแบบมีความเป็นมงคลมากๆเลยนะคะสีสันสดใสแล้วก็ใส่เส้นนี้ขององค์ทาเวสใส่ตรงนี้เลยค่ะตรงกลางจุดเด่นตรงนี้เลยแก้ชงเสริมดวงนะคะฝากไว้ด้วย2เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยค่ะเหรียญทาเวสสุวรรณอันนี้จะเป็นทรงจำปีนะคะถือว่าเป็นสุดยอดประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของทางวัดจุฬามณีเหมือนกันนะคุณผู้ชมซึ่งหลวงพ่อท่านเนี่ยก็ได้ทำการออกแบบเหรียญมาเป็นทรงประจำปีปี45ด้วยนะคุณผู้ชมทาเวสสุวรรณแห่งวัดจุฬามณีของเรารายได้ส่วนหนึ่งนะคะได้นำไปจัดสร้างเพื่อสมทบทุนในการสร้างชาปนสถานด้วยที่วัดนะคะก็ร่วมอนุโมทนาบุญสำหรับลูกค้าที่ได้สั่งซื้อกันไปแล้วก็ดีใจแทนมากๆที่ทางพี่เชอรี่หรือว่าเจ้าของแบรนด์นะคะได้นำสิ่งนี้มาฝากกันราคาดีนะคะ2เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยกับองค์ทาเวสสุวรรณวัดจุฬามณีเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อกันนะคะคุณผู้ชมขาไอเทมถัดมาเป็นสร้อยข้อมือคอสไหมดำนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเทราเฮิร์ตตัวนี้น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เครื่องรางดาบสลีกันชัยเนื้อเงินค่ะคุณผู้ชมตัวของคอสไหมดำนะคะ 56.4 กรัตราคาดีมากเลยอ่ะปกติ 11,990 ชั่วโมงนี้คือพิเศษนะคะอย่างที่บอกเราจัดรวมเซตมานะคะสำหรับสายมูโดยเฉพาะชาร์มมิ่งอะโมเลตของเราเหลือ5เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะสำหรับไอเทมนี้จากแบรนด์ซูเปอร์ลิชอะโมเลตเช่นเดียวกันคุณผู้ชมก็มันจะมีอีกหนึ่งแร่นะคะที่เราเห็นไหมดำเนี่ยเบลเชื่อว่าคุณลูกค้าน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วไหมทองไหมเงินไหมดำนะคะก็มีพลังในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เลือกเงินเลือกทรัพย์นะคะแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่ทางแบรนด์เลือกมาใช้ในสิ่งนี้ด้วยนะคะมันจะมีอีกหนึ่งแร่ธาตุเดี๋ยวโชว์กันนิดนึงนะคะแร่ไหมดำแร่ไหมดำจะมีตัวที่มีแร่ธาตุอยู่นะคะที่คุณผู้ชมจะเห็นเนาะเห็นไหมเนี่ยจะมีเส้น
เป็นไหมเหมือนกันอันนี้มีพลังป้องกันพวกคุณไสต่างๆส่วนอีกอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมเทราเฮิร์ตคือตรงนี้ชมเห็นไหมคะสีเข้มเนี่ยที่เหมือนเหล็กไหลเนี่ยคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นแร่เพื่อการบำบัดคุณลูกค้าเป็นเทคโนโลยีจดสิทธิบัตรด้วยจากประเทศญี่ปุ่นตรงนี้นะคะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันมาจากแร่ซิลิคอนบวกกับไทเทเนียมซึ่งเขาจะปล่อยความถี่มันเหมือนกับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะคนญี่ปุ่นเขาจะใช้ในเรื่องของการบำบัดในเรื่องของสุขภาพนะคะทางแบรนด์ให้มาด้วยนี่แพงมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไหมดำทั้งเส้นแล้วก็มีตัวเทราเฮิร์ตนะคะประกบมา2เม็ดอยู่ทางด้านข้างของดาบสิริกัญชัยนะคะอันนี้ยังไงดาบคือเอาจริงนะคุณผู้ชมมันมีชื่อเสียงมากๆเลยสำหรับชาวล้านนาใช่ไหมคุณผู้ชมหลายท่านทราบนะตรงนี้มาจากเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะคุณลูกค้าครูบาอาริยชาตินั่นเองดังมากทางเหนือนะคะก็ไปศึกษาได้เกจิอาจารย์ที่ดังคืออย่างตัวเบลเองนะคะคือนั่งอยู่ตรงนี้บางทีเราก็ได้ความรู้จากทางแขกรับเชิญคือโหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะบางทีเราก็มีการบูชาไปที่บ้านเหมือนกันมีบางชิ้นเดี๋ยวจะแอบบอกในชั่วโมงนี้เบลก็มีเหมือนกันเพราะว่าเราทำงานอยู่นะตรงนี้นะคุณผู้ชมต้องพบเจอคนเยอะต้องอาศัยเขาเรียกว่าเสน่ห์เมตตาต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะเพื่อความสบายใจแล้วก็ความเป็นสิริมงคลแล้วก็ถือว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้เหมือนกับเขาเรียกไงบูชาสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเราที่เราเคารพรักเนี่ยได้อยู่กับตัวเองอ่ะมันก็เป็นความมั่นใจแล้วก็เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลนะคะนี่เลยคุณผู้ชมน่าสนใจมากนี้เรามีแค่ประมาณ4เส้นแล้วนะคะชิ้นนี้หมดแล้วหมดเลยใครเคยรู้จักเทราเฮิร์ตแนะนำส่วนดาบนะคุณผู้ชมก็ฟันเงินฟันโชคฟันลาภฟันกำไรฟันตำแหน่งหน้าที่การงานบุญอำนาจวาสนาวาสนาบารมีนะคะก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ดีมากๆนำมาฝากกัน 7,200 บาทเท่านั้นเดี๋ยวไปต่อกันคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามีหลายชิ้นถ้าชอบจดรหัสสินค้าไว้ก่อนเลยนะคะชิ้นถัดมาของเรารหัส122000จาก Magic Number Jewelry ชมรมคนรักตัวเลขค่ะเราไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่แค่วันที่1และ16เท่านั้นวันนี้เรามีอีก1แบรนด์นะคะที่น่าสนใจแล้วก็ดีไซน์สวยมากๆทีนี้อัญมณีที่เลือกมาเดี๋ยวขอบอกก่อนเขาจะเป็นโรสควอตส์นะคะก็มีความเชื่อในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันเป็นเครื่องรางเมตตาความรักนะคะส่วนไอเทมนี้นะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยจะมีอยู่2อันถ้าคำหลักๆเลยเขาบอกว่าส่งเสริมนะคะความรักเสน่ห์สวยเลิศเชิดรวย ทางแบรนด์เขาบอกมาใครอยากสวยเลิศเชิดรวยใส่เส้นนี้ค่ะคุณผู้ชมเชิดรวยยังไงต้องบอกนะคะเขาจะมีตัวเลข4ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีเรือตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนี่คือเรือเก่งนะขออนุญาตหยิบออกมาเรือเก่งก็สมัยโบราณก็ต้องเป็นเจ้าคนในคนขุนนางเท่านั้นที่เขาจะมีแล้วก็สามารถนั่งได้นะคะก็ถือว่าเป็นพาหนะในเรื่องของคนมีกระตังใช่ไหมส่วนมากเลยนะคะแล้วก็ตรงเรือนี้ค่ะเขาจะมีเลขตรงนี้กำกับอยู่นะคะ42เชื่อกันว่าเป็นเลขมงคลที่ช่วยส่งเสริมด้านเมตตามหานิยมนะคะนี่คือ42แล้วก็จะมีตัวเลขอีกนะคะคุณผู้ชม63อยู่ตรงไหน63อยู่ตรงนี้ค่ะ63อยู่ตรงหัวใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเลขมงคลเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสำหรับ63นะคะเขาบอกว่าเรืออยู่กับหัวใจอย่างที่บอกอะค่ะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักมีเงินทองเข้ามาในชีวิตแล้วเส้นละ2,900คุณแม่ตอนนี้เหลือ5เส้นสุดท้ายแล้วนะคะโรสคอร์ส 59.4 กรัตนะคะสีชมพูส่วนตรงนี้มันจะมีดีไซน์ที่เป็นเหมือนกับเป็นตุ้มด้วยนะคะตุ้มทองเรียกเงินเรียกทองตอนนี้ทาวเวสสุวรรณของเราเส้นแรกเราเหลือเส้นเดียวแล้วนะคะคุณผู้ชมจากวัดจุฬามณีลูกศิษย์ลูกหาท่านไหนสะสมนะคะหรือว่าอยากเพิ่มความเป็นสิริมงคลอยากแก้ชงแล้วใส่ติดตัวนะคะเหลือเส้นเดียวแล้วนะทาวเวสสุวรรณเราขอบพระคุณทุกท่านมากๆนี่นะคะมีตัวเลขกำกับเนาะ42คือเขาบอกว่าพอเรือมาอยู่กับหัวใจเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเสริมมากๆเลยฉะนั้นในเรื่องของความรักเมตตามหาเสน่ห์สื่อถึงความปรารถนาดีความประสบความสำเร็จในเรื่องความรักอันนี้ก็เน้นความรักเลยค่ะคุณแม่เพราะอะไรนอกจาก42แล้ว63แล้วนะคะโรสคอร์สนี่แหละค่ะโรสคอร์สน่าสนใจเดี๋ยวให้ดูนิดนึงสีชมพูก็คือความรักอยู่แล้วคุณลูกค้าใช่ไหมคะแล้วก็ความเป็นอัญมณีธรรมชาติเห็นสายและเห็นเนื้อมีความเย็นอยู่กับตัวก็สวยและอยู่กับดีไซน์ของเขาที่ทำมาเป็นหัวใจแล้วต้องหัวใจนะคะหนูให้ดูฝั่งนี้ค่ะก็จะมีการแกะสลักด้วยนะคะ
งานละเอียดค่ะก็เป็นงานแฮนด์เมดแหละคุณลูกค้าจากเมจิกนัมเบอร์จิวเวลรี่นะคะช่วยในเรื่องของตัวเลขหรือท่านไหนอาจจะถูกโชคนะคะกับตัวเลข42ถูกโชคกับตัวเลข63แนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเลขมงคลนะคะที่เขาบอกว่ามันต้องอยู่ต่อกันน่ะ42กับ63พอบวกลบกันแล้วเนี่ยมงคลมากในด้านเมตตามหาเสน่ห์นะคะตอนนี้เหลือ4เส้นแล้วนะคะคุณผู้ชม4เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยทั้งเรือเก๋งและดีไซน์หัวใจรวมถึงอยู่กับโรสคอร์สนี่ค่ะสีทองนี้ชุบมาเป็น 18K ให้นะคะชุดทอง 18K วัสดุตรงนี้เขาจะเป็นบรัสนะคะคุณผู้ชมก็แข็งแรงแหละได้ราคานี้ก็คุ้มละคุณผู้ชมคุ้มเพราะว่าตัวเลขแล้วทีนี้ขายดีนะคือตอนนั้นที่เจ้าของแบรนด์เขามาแนะนำอ่ะคือมีเคสหลายเคสมากในเรื่องของคนที่ไม่ค่อยดวงดีในเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใช้ตัวเลขนี้คุณผู้ชมเขาเฮงกันมากเฮงฟังแค่ไหนอันนี้ต้องทดสอบเองด้วยตัวเองนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูนางแบบใส่ดีกว่าคุณผู้ชมว่าด้วยดีไซน์นี้นะคะเวลาเขาใส่เขาก็ดูสวยงามเป็นลักษณะแบบจิวเวลรี่เหมือนกันลองไปชมนางแบบดูค่ะแล้วหมดเลยน่ารักมากสวยด้วยคุณผู้ชมด้วยอัญมณีจากธรรมชาติจากโรสคอร์สนะคะแล้วก็เขายังมีการประดับเลขมงคลมาด้วย4263เน้นเลยค่ะในเรื่องของความรักเสน่ห์สวยเลิศเชิดรวยสาธุนะคะคุณผู้ชมยังไงฝากไว้ด้วยนะคะเอาไปต่อกันดีกว่าไอเทมถัดมาเหลือเส้นเดียวค่ะชิ้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นหยิบโทรศัพท์กันเลยนะคะ121002อันนี้เป็นสร้อยข้อมือแก้วตาเสือนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องราง4หู5ตาคุณผู้ชมเหลือเส้นเดียวกับอัญมณีที่เป็นแก้วตาเสือโทนสีน้ำเงินค่ะปกติแล้วเวลาพูดถึงแก้วตาเสือคุณผู้ชมจริงๆมันมีหลายโทนนะคะแต่คนไทยอ่ะจะคุ้นชินกันในโทนสีน้ำตาลหรือว่าโทนสีแดงสีเขียวก็มีสีน้ำเงินก็มีหลากหลายเหมือนกันซึ่งอันนี้เขานำเข้ามานะคะบ้านเราก็จะไม่มีเนี่ยคุณผู้ชมเครื่องราง4หู5ตาใครที่เป็นสายมูน่าจะรู้จักแหละคุณผู้ชมแล้วตรงนี้นะคะการออกแบบตัวเรือนสวยมากมีการประดับไวเซอร์คอนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีซิทรีนอยู่รอบตรงนี้คุณผู้ชายก็ใส่ได้คุณผู้หญิงก็ใส่ได้ถ้าอยากเสริมดวงนะคะอันนี้ก็เน้นอำนาจวาสนาบารมีค่ะ4หู5ตาก็เป็นตำนานของเมืองล้านนานะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นแก้วตาเสือสีน้ำเงินสวยมากมันจะมีลายผสมอะค่ะคุณลูกค้ามันจะเป็นโทนน้ำเงินแล้วก็มีลายเส้นสีดำผสมเข้าไปก็คือแก้วตาเสือเหมือนกันเสือก็ยังไงอะคะไปเจอในป่าก็เพ่นหนีแหละเนาะคุณผู้ชมเจอเสือทำแกล้งตายอะคะทำไงดีอะไม่เป็นไรเราใส่เส้นนี้ไปแล้วเราจะไม่เจอเสือนะเราหาเข้าป่านะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือความเชื่อแล้วก็มากับงานดีไซน์ที่สวยมากมีพลอยด้วยนะคะ4หู5ตามหาเฮงนี่เลยงานนี้ขายดีมากนะคะเขาหมดไปแล้วนะสีเขียวเพราะอะไรคนอยากได้ที่เป็นแบบว่าเขียวเหนียวซับนะคะอันนี้พระอาจารย์คำสั้นนะคุณผู้ชมดังมากแล้วในค่ะไม่รู้จักท่านนะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกนะคะทางร้านนาเนาะอันนี้มีชื่อเสียงมากนี้จากจินนิชาอมูเลตก็พี่ปูอ่ะคุณผู้ชมทางนู้นแหละทางร้านนาทางเหนือเขามีเชื้อสายมาจากทางนั้นนะคะพี่ปูไม่ธรรมดานะคะสายมูเฮงมากปังมากแล้วเนี่ยแก้วตาเสือ 157.8 กรัตค่ะคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกแก้วตาเสือมันมีความหมายที่ดีในเรื่องของป้องกันสิ่งไม่ดีนะคะเข้าป่าก็ให้พกไว้คนเดินทางนู่นนี่นั่นเราเนี้ยตัวนี้เขาคิดกันเนาะคุณผู้ชมดีไซน์ที่เป็นเหมือนกับเครื่องรางตรงนี้แล้วก็ใส่เป็นอัญมณีแล้วเย็นอันนี้จะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะแต่ถามว่าหนักไหมเพราะว่าเขาทำน้ำหนักได้ดีไม่หนักจนเกินไปนี่จะเป็นด้านหลังของ4หู5ตาก็เหมือนแบบ
ีสี่หูมีห้าตาอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมก็ช่วยในเรื่องของแคล้วคลาดค่ะอุปสรรคต่างๆมีคนคอยดูแลสอดส่องให้กับเราแล้วดีไซน์ดูสิดูมีพลังนะดูหน้าเกรงขามมากคุณผู้ชมเส้นเดียวค่ะเส้นสุดท้ายท่านไหนจะได้รับไปนะจาก 15,000 เหลือ 7,900 อ่ะใครได้รับไปขอให้เฮงปังๆนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ได้รับไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะไปต่อกันดีกว่าวันนี้นะคะอย่างที่บอกสายมูห้ามพลาดเพราะว่าเราจัดมาในราคาที่น่ารักเนาะชิ้นถัดมานะคะนี่น่าจะเป็นคอลเลกชันใหม่ๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมรหัส122399ไอเทมนี้นะคะก็เป็นสร้อยข้อมือมาพร้อมกับหน้ากากพรานบุญคุณผู้ชมเป็นข้อมือเฮมาไทนะคะประดับมากับการเน็ตแล้วก็ไวเซอร์คอนด้วยน้ำหนักของเฮมาไทนี่ก็ 169.5 กรัตแล้วเหลือเส้นเดียวเหรอคะอ๋อเขามีไซส์เนาะเขาจะมีไซส์ให้เลือกนะคะตรงหน้าปัดนะคุณผู้ชมมันจะมีความยาวใช่ไหมคุณผู้ชมหรือไซส์ของตัวทั้งหมดนะคะ17เซน1เส้นแล้วก็จะมีไซส์ที่เป็นฟรีไซส์ยังพอมีให้ได้ช็อปอยู่ประมาณ 4-5 เส้นนะคะแต่ถ้าใครอยากได้17เซนก็แนะนำสอบถามคอลเซ็นเตอร์ได้นะคะคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกอะค่ะไม่มีใครไม่รู้จักพรานบุญหน้ากากพรานบุญขึ้นชื่อว่าพรานก็ต้องมีวิชาดีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมขาพักพรานไว้ก่อนแป๊บหนึ่งท่านพรานเรามาดูที่แรกของฮิมาไทยกันนิดนึงก่อนค่ะเป็นบ้านเราเขาจะเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมแบบเหมือนแบบเหล็กไหลปะเออพวกอยู่ยงคงกระพันเป็นเหล็กไหลน้ำรองอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยป้องกันภัยอันตรายฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าสมัยก่อนใช่ไหมคะเบลก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะใครที่เขาจะฝังเหล็กไหลไว้ในตัวเลยคุณผู้ชมคนที่ก็ต้องไปรบคนที่ต้องแบบมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเขาจะฝังไว้ในตัวเลยนะแต่ไม่ต้องฝังละค่ะเราใส่ไว้ค่ะแล้วเขาเจลานายมาเป็นแบบเหลี่ยมมุมมันก็จะเล่นแสงดูสวยงามดูไม่ได้แบบน่ากลัวหรือดูโหดอ่ะเวลาที่ใส่อ่ะก็จะเป็นเจลลี่อย่างหนึ่งนะคะนี่คือแร่เฮมาไทที่เขาใส่มาพร้อมกับหน้ากากพรานบุญพรานบุญผู้มีวิชาดีที่สามารถท่องเที่ยวไปในป่าหิมพานต์แล้วก็ช่วยชีวิตเท้าชมพูจิตให้รอดปลอดภัยก็เป็นตำนานของเขานะคะคุณผู้ชมแต่คือดังมากเลยนะคุณผู้ชมทางใต้เนาะเสน่ห์ทางใต้ของบ้านเราสุดยอดแห่งวิชาเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์และโภคทรัพย์ทีเนี้ยนอกจากเฮมาไทหรือว่าแร่เหล็กน้ำรองที่เราคุ้นกันอยู่แล้วนะคะตัวดีไซน์ของงานนี้เรารู้สึกว่าสวยมากเหมือนกันแล้วราคาแค่ 5,700 อ่ะคุณผู้ชมตรงกลางก็คือหน้ากากพรานบุญนะคะต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมรอบๆเนี่ยยังมีการฝังมากับการเน็ตหรือโกเมนหนึ่งในอัญมณีนพเก้านะคะแล้วก็เททายหรือเซอร์คอนสีขาวคือนอกจากเราได้ความเชื่อแล้วสายมูแล้วเนี่ยเรายังได้อัญมณีที่มันเป็นตัวแทนของชีวิตนั่นคือโกเมนหรือการเน็ตอยู่แล้วนะคะแล้วก็โดว่าความเป็นเซอร์คอนสีขาวที่ทำหน้าที่แทนเพชรเนี่ยเขาจะช่วยสะท้อนสิ่งไม่ดีให้ออกไปคุณผู้ชมและเรื่องของเฮมาไทเห็นไหมคุณผู้ชมในเรื่องของพยันอันตรายคนที่เดินทางบ่อยๆหรือต้องไปในที่ที่แบบเราไม่รู้เหมือนกันว่าที่นั้นเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าให้ใส่ไว้ตอนนี้นะคะไซส์ฟรีไซส์ของเราเหลือ3เส้นสุดท้าย 5,700 อ่ะคุณพี่ขออนุญาตหยิบขึ้นมาให้ดูนะคะว่างานตรงกรอบเนี่ยเขาทำดีมากเลยนะตรงเนี้ยอันนี้เป็นงานเงินด้วยนะคุณผู้ชมชุดทอง 14K จากจินนิชาอะมูเลตค่ะจากพี่ปูจินนิชาของเรานี่เองนะคะพรานบุญนะตอนเนี้ยอะไรอะไรก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเนาะคุณผู้ชมเราก็ทำมาหากินตามปกติของชีวิตเราอะไรจะขึ้นราคาเราก็ต้องทำมาหากินอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นความเชื่อต่างๆหรือว่าคั่วคนไทยเนาะเป็นในเรื่องของความมั่นใจนั่นแหละอย่างหนึ่งแล้วที่สำคัญคนที่เขาใส่และเขารวยอย่างเงี้ยเขาก็มาแชร์ประสบการณ์มาบอกต่อถือว่าน่าสนใจนะคะอันนี้เป็นพรานบุญจากวัดยางใหญ่นะคะที่นครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ชมก็ดังอยู่แล้วเนาะทั้งตาไข่ของเราแล้วก็พรานบุญนะคะต้องมาคู่กันเนาะคุณผู้ชมอ่ะฝากไว้ไซส์ฟรีไซส์นะคะเส้นรอบวงเราเหลือแค่3เส้นสุดท้ายแล้วนะอุ้ยสวยมากเย็นด้วยคุณผู้ชมแร่ธรรมชาติเนาะเขาจะมีความเย็นแล้วก็ดีไซน์เห็นไหมนี่ข้างหลังของแท้แน่นอนจากนครศรีธรรมราชนะคะมีอักษรต่างๆยันต่างๆนะคะเนี่ยจากวัดยางใหญ่ให้เห็นกันนะคะส่วนนะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงว่านางแบบเนี่ยถ้าใส่มาถ้าเป็นไซส์น้องผู้หญิงอะ
ไซส์เขาจะพอดีไหมอันนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเลยนะคะรับชมทั้งแบบค่ะจำกัดแล้วนะคุณผู้ชมทีนี้เส้นนี้หน้ากากพรานบุญเนี่ยเหมาะกับใครคุณผู้ชมบอกว่าเหมาะกับผู้ที่ทำธุรกิจนะคะช่วงกลางคืนอาจจะค้าขายอาหารตอนกลางคืนทำบาร์แอนด์รีสอร์ทอะไรอย่างนี้นะคะแนะนำสังเกตนะคะคนดังๆเขาจะใส่เนี่ยกันหน้ากากพรานบุญคุณผู้ชมก็ฝากไว้นะคะจากแหล่งที่มาของแท้แน่นอนจากพี่ปูของเราเหลือ3เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลย 5,700 บาทไปต่อกันค่ะเรามีหน้ากากพรานบุญนะคะจากนครศรีแล้วเนี่ยเราจะไม่มีตาไข่ได้อย่างไรคุณผู้ชมตะกุดไอ้ไข่ของเรานะคะตัวปลอกงานของเขาจะเป็นงานเงินด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ชุบทอง 14K มาอันนี้จะเป็นสร้อยข้อมือเบลเร็วซึ่งน่ารักมากๆเบลเองนะคะก็บูชาตาไข่เหมือนกันคุณผู้ชมแต่ก็จะขอในเรื่องสำคัญนะคะไม่ได้ขอบ่อยขนาดนั้นนะคุณผู้ชมก็เรื่องความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งพิธีกรช่องเราหลายๆท่านก็บูชาตาไข่เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็จะเรียกไอ้ไข่ก็ได้เรียกตาไข่ก็ได้เหมือนกันอันนี้จากจินนิชาอามูเลตก็คือจากพี่ปูเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่คุณพี่เขาไปถึงแหล่งมาแล้วแล้วมันได้จำนวนจำกัดมากๆเลยนะคะซึ่งสีนี้สวยมากคุณผู้ชมจะออกเป็นสีแบบโรสโกลด์นิดนึงนะคะตัวของตาไข่เนี่ยคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอดูจำนวนก่อนนะคะเหลือน้อยมาก3เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชม3ชิ้นเท่านั้นนะคะสวยมากคือทำได้ดีแล้วก็พี่ปูเราเขาก็ไปนู่นแหละค่ะไปได้มาจากที่วัดเจดีนะคะคุณผู้ชมจากนครศรีธรรมราชเลยแล้วก็จริงก็จะมีภาพเนาะพี่ปูกับลูกสาวเนาะได้ไปจุดประทัดมาแล้วนะคุณผู้ชมขอได้ไหว้รับอะอะหลักๆเลยขอถ้าได้ก็ไหว้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยขอไปเลยขอเรื่องอะไรทำธุรกิจทำนู่นทำนี่แล้วก็อย่างเบลก็ไหว้น้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมเข้าไปหาข้อมูลกันได้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิดังมากๆจริงๆตั้งแต่ในช่วงโควิดต่างๆที่ผ่านมาใครที่ทำธุรกิจการงานนู่นนี่นั่นนะคะแนะนำเลยค่ะสำหรับไอ้ไข่ขอได้ไหว้รับทีนี้ในเรื่องของตาไข่เนี่ยเบลว่าคนไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยอัญมณีที่เขาเลือกมาจริงๆในชิ้นนี้แปลว่าเขาน่ารักมากๆเลยนะคุณผู้ชมเบเรลนะคะก็เป็นหนึ่งในตระกูลของมรกตเหมือนกันนะคะนี่น่ารักเลยอ่ะแล้วก็ยังมีทับทิมมีมรกตมีไพลินมีซิทรินที่เขาประดับมาอยู่ทั้งช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะงานสวยนะอันนี้พี่ปูเขาใส่สวยมากเลยอ่ะมันจะมีความหวานของเบเรลนะคะเห็นไหมมีหลายสีมันจะมาเป็นโทนพาสเทลซึ่งสามารถแมทช์ได้ค่ะกับหลายๆชุดแล้วก็มีงานดีไซน์ตรงนี้ด้วยน่ารักหนูเห็นพี่ปูเขาก็มีเส้นหนึ่งนะที่พี่ปูเขาใส่ประจำอะค่ะแล้วก็ตัวพลอยเนี่ยเขาจะฝังอยู่รอบๆของกระป๋องซึ่งพลอยที่เลือกมาก็ถือว่าเป็นแบบหนึ่งในอัญมณีแบบนพก้าด้วยทั้งนั้นนะคะนี่เลยตะไคร้ว่าจะดีนะทุกคนรู้จักแล้วขายดีมากๆเลยสำหรับรายการของเราแล้วราคาเนี้ยคุณลูกค้า14,000บางรุ่นเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะหรือว่าน่าจะหมดไปแล้วอะบางรุ่นที่ได้ปลุกเสกมาเนี่ยจากวัดมาเนี่ยคุณผู้ชมสวยเลยกำลังคิดมาใส่กับตัวเลขดีกว่าค่ะอันนี้ความรักอันนี้ธุรกิจการงานเพราะอะไรเบริลนะคะกับโรสคอสสวยเลยไปด้วยกันได้หนูแนะนำนะคะสวยเลิศเชิดรวยนะคะก็คือเส้นนี้นะที่เป็นเรือเก๋งกับหัวใจเลข
4263นะคะแล้วก็ตะกุดไอ้ไข่จากวัดเจดีของพี่ปูพี่ปูอิสเซมอ่ะนะคุณผู้ชมก็จะมีอีกหนึ่งแบรนด์ของพี่ปูเขาก็คือจินนิชาอาร์โมเลตนี่แหละจริงๆผู้ชายก็ใส่ได้คุณผู้หญิงก็ใส่สวยเลยนะคะเส้นรอบวงเขามันจะประมาณ15เซนนะคะตรงนี้แต่ด้วยข้างในอ่ะมันจะเป็นแบบยังยืดเนาะมันก็เลยยืดได้นิดนึงเวลาใส่ก็ยังสบายอยู่แล้วสีสวยมากตัวของตาไข่เองก็สีสวยเห็นไหมคะยืนพนมอยู่เป็นลักษณะแบบเดียวกันเลยจากวัดนะคะที่วัดเจดีย์แหละเนาะขอได้ไหว้รับนะคะถ้าได้ก็ไหว้จริงๆพี่ปูเขาน่าจะมีคาถาแนบไปให้ด้วยนะคุณผู้ชมในทุกอันนะส่วนใหญ่ถ้าพี่ปูเขาเอาอะไรมาให้คุณลูกค้าก็จะมีบทสวดมีคาถากันอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยความเป็นเบริลใส่แล้วสวยยังไงสวยมากแล้วก็ด้วยโทนสีที่เป็นแบบพาสเทลนะคะน่ารักหวานๆรู้สึกเย็นอ่ะแล้วคือด้วยอะไรที่มันมาจากธรรมชาติอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่ามันมีความเย็นอยู่ในตัวนะคะ3เส้นผ่อนก็ได้นะคุณผู้ชม 14,000 เนี่ยถ้ามีบัตรเครดิตที่ร่วมรายการกับรายการเรานะคะมันจะมีผ่อน 0% 6เดือนกับผ่อน 0% 10เดือนก็เดือนละ 1,400 เองบัตรกรุงศรีเนาะรีบไปทำนะคะไม่รู้เขาจะให้โปรผ่อน10เดือนกับเราถึงเมื่อไหร่เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูลุคนั่งแบบหน่อยสมมติเป็นคุณหญิงแต่งตัวแล้วใส่แล้วเป็นสายมูแต่ว่าใส่ชิ้นเนี้ยบอกว่าเขาก็มีความสวยงามอยู่ด้วยนะคะลองไปชมนางแบบค่ะใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็อยากได้ตะกรุดไอ้ไข่นะคะเส้นนี้จากพี่ปู่ของเรานะคะ 14,000 บาทไปต่อกันกับอีก1ชิ้นนะคะเป็นสร้อยน้ำเต้าคุณผู้ชมเหลือเส้นเดียวละสุดท้ายจากแบรนด์ดวงมหาเศรษฐีแน่ชื่อแบรนด์ก็รู้สึกดีแล้วเนาะคุณผู้ชมดวงมหาเศรษฐีเขาขายดีมากและไอเทมนี้ 4,500 เราเหลือแค่เส้นสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้นะคะจะมาเป็นจี้พร้อมสร้อยซึ่งเป็นน้ำเต้าเหลือแค่วันเดียวคือซีทรีนก็คือวันจันทร์นะคะจริงๆเขาจะมีมาหลายอันยังไม่มีใครเกิดวันจันทร์บ้างยกมือขึ้นในสตูดิโอมีใครเกิดวันจันทร์ไหมคะไม่มีคุณผู้ชมเป็นสิทธิ์ของคุณลูกค้าแล้วค่ะช็อปไปเลยตัวเกิดวันพุธนะคะคุณผู้ชมแต่จริงๆอะถ้าจะไม่ได้ใส่ตรงดวงหรือว่าในวันจันทร์ไม่เป็นไรใครที่ชอบซีทรีนใครที่เกิดเดือนพฤศจิกายนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นจี้น้ำเต้าดูดซับสีพึ่งเทพลงวิมานนะคะคุณลูกค้าให้สร้อยไปด้วยนะสร้อยคอก็เนี่ยแหละคุณผู้ชมราคาดีเท่าไหร่อ่ะ 4,500 เหลือเส้นเดียวเส้นสุดท้ายนะคะทีนี้งานนี้ก็คือตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะจี้น้ำเต้าเนี่ยแล้วก็มีการลงอักขระด้วยนะคะโดยอาจารย์เอกค่ะอาจารย์ณเอกค่ะเป็นมืออักขระเลยนะคะก็มีการต่อโค้ดที่ใต้น้ำเต้าด้วยนะคะตรงนี้มีการบรรจุสีพึ่งเทพหลวงวิมานตำรับพ่อปู่จานดีสีสมบัติค่ะก็ลูกศิษย์ลูกหานะคะใครที่ค้าขายในเรื่องการพูดอ่ะพูดเพื่อได้ทรัพย์แล้วน้ำเต้าดึงดูดทรัพย์อยู่แล้วในสมัยก่อนอย่างน้ำเต้าเองเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ไปแขวนไว้ที่หัวนอนนู่นนี่นั่นในเรื่องของแบบสุขภาพอะไรด้วยนะคะแล้วอันนี้นะซื้อชื่ออยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมหรือใครบอกว่าถูกฉลกกับสีเหลืองพลอยสีเหลืองใส่แล้วโชคดีใส่แล้วเฮงเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภแนะนำเช่นนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยตัวที่เป็นน้ำเต้าของเรานะคะนี่จะเป็นบราสนะคะคุณผู้ชมก็ดูแพงอ่ะดูสวยและลงอักขระเห็นไหมคะตรงนี้เนาะอาจารย์ณเอกก็ถือว่าเป็นอาจารย์ดังเช่นเดียวกันโอ้โหนี่เลยอ่ะ
จำได้นะคะคุณผู้ชมจำได้แหละนะคะจานดังแล้วก็ตัวของสีพึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเขาทำพิธีหุงสีพึ่งนะคะโดยครูบาชัยยศชยมังคโลนะคะปลุกเสกเจ็ดอังคารหุยอันเนี้ยใช่แล้วคุณผู้ชมมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมและมหาอำนาจเขาบอกว่าเน้นอยู่3เรื่องเลยนะคะมหาเสน่ห์มหานิยมและมหาอำนาจเพลงมากปังมากขายดีมากคุณผู้ชมดูสิหมดไปเกือบหมดแล้วแล้ววันนี้เรามาจำกัดแค่เส้นเดียวเอาใจผู้ที่เกิดในวันจันทร์คือเขาจะมาด้วยกันเกือบทุกสีนะคะเหมาะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะใครเกิดวันจันทร์หรือใครเกิดเดือนพฤศจิกาหรือถูกโชคกับสีและชอบสีทีนหรือว่าอยากได้น้ำเต้าดูดซับสีพึ่งนะคะของเนี่ยของอาจารย์ชื่อดังเนี่ยนะคะก็แนะนำครูบาชัยยศเนี่ยค่ะคุณผู้ชมวิธีปลุกเสกของเขานะคะก็พิธีเนี้ยพิธีพุทธพิเศษเหรียญของเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปลุกเสกเจ็ดอังคารเลยนะคุณผู้ชมคือด้วยกำลังเทียนเนี่ยเบลก็ไม่แน่ใจแต่ถือว่าเท่าที่จำได้อะคือศักดิ์สิทธิ์มากมีการเชิญเห็นนะคะทุกที่เลยอะทุกประเทศเลยอะเป็นวาระที่พิเศษมากๆเลยอะเกจิอาจารย์ชื่อดังมาอยู่รวมกันในงานนั้นนะคุณผู้ชมในตอนที่ทำสีพึ่งมั้งตอนที่เราจัดรายการนะคะเขาจะเอาโถสีพึ่งมาให้ดูเลยคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นแบบหอมสมุนไพรมากๆเขาก็จะมีเหมือนกับพืชพันธุ์ใช่ไหมคะพืชพันธุ์หลายๆชนิดอะที่เขามาปลุกเสกแล้วมาใส่เวลาทำสีพึ่งอะคุณผู้ชมสมัยก่อนเหมือนต้องเอาสีพึ่งมาทาปากเนาะใช่ไหมคุณผู้ชมในเรื่องของแบบธุรกิจการงานแต่อันเนี้ยบรรจุเข้าไปเอาติดตัวเราจะเฮงคุณผู้ชมสาธุขอให้เฮงๆขอให้รวยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะขอบพระคุณมากเลยยังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งเซตถัดมาใครที่เป็นลูกหาเซียนแปะลูกศิษย์ลูกหาหนูค่ะหนูก็เป็นลูกศิษย์ของอาแปะเหมือนกันนะคะอากงเนาะเขาเรียกอากงเซียนแปะที่ปทุมธานีนี่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยคุณผู้ชมงานเยอะไม่ได้ไปไหว้อากงเลยคุณผู้ชมปกติเวลาไปไหว้ที่วัดมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงโควิดนะคะวัดก็ปิดไม่ได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้เข้าไปไหว้นะก็ได้เดินอยู่แถบๆข้างนอกแล้วก็เดินตลาดเอาใช่ไหมคุณผู้ชมของกินก็อร่อยด้วยนะคะกุ้ยช่ายใช่ไหมที่นั่นเนาะอ่ะทีนี้ไอเทมนี้จากลักเวทจากแบรนด์ลักเวทตัวเองก็ได้มีโอกาสแนะนำไปเมื่อวานเหมือนกันนะคะจากทางแบรนด์เขามาคุณผู้ชมได้เป็นเซตนะได้เป็นเซตอย่างที่เห็นเลยเนี่ยคุณผู้ชมขาสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้ไปเขามาพร้อมกับกล่องแดงกำมะหยี่ที่เห็นเลยนะแล้วก็1คุณผู้ชมจะได้จี้เหรียญเซียนแปะนะคะที่ตัวเหรียญเองเนี่ยทำจากทองแดงสีสวยมากตรงนี้นะคะให้ไป1ชิ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นแผ่นยันฟ้าประทานรุ่นนี้เขาเรียกเป็นรุ่นถุงเงินยันฟ้าประทานนะคะได้เหรียญไปได้สร้อยไปด้วยพร้อมเหรียญได้แผ่นยันฟ้าประทานนะคะที่เป็นตัวเพจสี่เหลี่ยมในนั้นอะนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็3ได้ยันผ้าจีวรฟ้าประทานไปอีก1ผืนนะคะโดยยันนี้มีการปั๊มบนจีวรด้วยนะคะปั๊มยันลงไปที่ผ้าจีวรอันนี้มาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังด้วยคุณผู้ชมเพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้เขาจะไว้ที่หน้าสำนักงานหน้าบ้านเรียกเงินเรียกทรัพย์ก็อากงเซนแปะบอกว่าขยันทำมาหากินต้องขยันด้วยนะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะคุณแม่แบบมันวิกฤตเนาะแล้วมันก็มีอุปสรรคต่างๆมากมายใครอยากค้าขายคล่องๆนะคะเขาให้นำตัวยันเนี่ยผ้ายันจีวรเนี่ยนะคะไปแปะไว้ข้างหน้าเลยค่ะหน้าบ้านหน้าร้านหน้าสำนักงานมันเป็นการปรับฮวงจุ้ยไปด้วยนะคะไปในตัวเลยนะยันของอากงเนี่ยแล้วที่สำคัญลูกศิษย์ลูกหากงที่นับถือแล้วก็มียันเนี่ยระดับเจ้าสัวทั้งนั้นคุณผู้ชมยกตัวอย่างเจ้าสัวใกล้ตัวเราดังๆเจ้าสัวทีพีแกรนด์ซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือดังค้างฟ้าแล้วก็ยังทำธุรกิจได้ดีเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่โดยเองก็มีเหมือนกันค่ะโต๊ะที่พิธีกรนะตอนนี้ที่นั่งอยู่นะคะทุกโต๊ะเลยมั้งจะมีเนี่ยยันของอากงนะคะคือเวลาที่เราไปที่วัดอะเราจะได้รับแจกมาเนาะคุณผู้ชมแต่นี้ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นยันอีกแบบนึงซึ่งจะเป็นผ้าจีวรเดี๋ยวให้ดูอันนี้เขาแนะนำนะคะคุณผู้ชมเอาไว้ที่โทรศัพท์มือถือค่ะใครที่ต้องโอนเงินรับเงินเดี๋ยวนี้มันใช้ผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปแล้วเนาะโทรติดต่อลูกค้าสายเข้าโทรสั่งของอะไรเยอะๆนะคะก็ติดไว้ที่
ด้านหลังโทรศัพท์เลยค่ะแล้วก็ใส่กรอบเข้าไปนะคะอันเนี้ยได้ไป1ชิ้นนะคุณผู้ชมให้ดูกันอ่ะอันนี้1อันนะคะแล้วก็ยันที่เป็นผ้าจีวรนะที่ให้ติดไว้หน้าสำนักงานหน้าบ้านเลยนะคุณผู้ชมแปะไปเลยค่ะยันนี้นะคะเป็นการเสริมฮวงจุ้ยที่ดีซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะคุณผู้ชมเซตเนี้ยมันได้เป็นเซตแล้วสวยอ่ะมันได้กล่องแดงจามาหยีไปด้วยอ่ะคุณแม่นะคะอันนี้เนาะก็ได้ไป 2,490 คุณผู้ชมขายันของอากงเซียนแปะที่ปทุมเนาะคุณผู้ชมอันนี้คือวัดปทุมอ่ะได้ไป2ยันแล้วนะคะ2ยันชอบมากอันนี้ไปที่วัดเหมือนจะไม่ได้มั้งคุณผู้ชมที่เป็นแบบจีวรตรงนี้เนาะอ่ะ2อันค้าขายจริงๆนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลส่วนอีกหนึ่งชิ้นที่แนะนำเพราะอะไรสวยมากเลยคุณแม่ก็คือตัวจี้มาพร้อมกับสร้อยนะคะให้ดูนี่ก็ได้สร้อยทำมาเป็นสไตล์แบบงานทองสวยมากแบบรวยมากอันนี้นะคะก็ใส่สบายนุ่มลื่นคล้องเป็นตะขอเป็นตัว M นะคะจริงๆสามารถแกะออกไปใส่อื่นๆได้แต่ว่าใส่อันนี้ปังมากจริงแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นจี้เหรียญเซียนแปะของเราด้านหน้าก็จะเป็นรูปแปะนะคะแล้วก็จะมีฝังด้วยเพชรซีแซดให้ไปด้วยเพื่อความหรูหราเหมาะสำหรับคุณลูกค้ารายการเราคุณผู้ชายห้อยได้คุณหญิงก็ห้อยสวยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่รุ่นถุงเงินถุงทองได้ไหมก็ขอให้เงินเข้าทองเข้าแล้วกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างเซียนแปะเขาจะดังเรื่องแบบยันฟ้าประทานอยู่แล้วเนาะนี่วัดศาลเจ้านะคะวัดศาลเจ้าปทุมธานี2562รุ่นถุงเงินแล้วคนที่เขาบูชาไปใช้เนี่ยคุณผู้ชมนี้ปลุกเสกมานะคะก็คือทุกคนเฮงหมดเลยอ่ะทุกคนปังหมดเลยอ่ะจริงๆมันมีหลายรุ่นแหละคุณผู้ชมแต่คืออย่างเจ้าของแบรนด์ลักเวที่เขามาคือเหมือนกับเขาได้กับส่วนตัวเขาทำธุรกิจนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะมีปัญหานั่นแหละในเรื่องของโควิดที่ผ่านมาธุรกิจซบเซาแล้วเขาก็ไปไหว้แล้วปรากฏว่าชีวิตเขาดีขึ้นเขาเลยแบบอยากมาแชร์อยากทำอย่างเงี้ยเขาไปสั่งทำเซตนี้มาพิเศษเลยแล้วมีจำกัด4เซตสุดท้ายคุณลูกค้าขอบพระคุณมากๆที่หลายท่านให้ความสนใจไปนะคะ 2,490 ทีนี้เหรียญนะใส่เราจะสวยแค่ไหนฟังแค่ไหนเดี๋ยวให้ไปชมนางแบบสักนิดนึงแล้วกันค่ะของเซียนแปะนะคะก็คือห้ามบนเนาะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยท่านจะทราบกันอยู่แล้วเวลาที่ไปไหว้เนาะห้ามบนให้ขอค่ะกระซิบขอแล้วบอกว่าเดี๋ยวหนูจะตั้งใจทำมาหากินขอให้เซียนแปะนะคะประทานพรให้โชคให้ลาบบางครั้งร่ำรวยด้วยนะคะเดี๋ยวเซตนี้ได้รับไปเนี่ยจะมีคำอธิษฐานแล้วก็วิธีบูชาให้ไปด้วยนะคะว่าเข้าบ้านยังไงแปะยันอะไรยังไงนะคะก็ฝากไว้4เซตสุดท้ายได้ทั้งตัวจี้เหรียญอาแปะนะคะรุ่นถุงเงินได้สร้อยไปด้วยได้ยันไป2แบบเลยนะคะเป็นยันฟ้าประทานพรที่เป็นผ้าจีวร1แล้วก็เป็นแผ่นโลหะอีก1ชิ้นฝากไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปต่อกันกับอีกหนึ่งไอเทมของเราในชั่วโมงนี้นะคะชัมมิ่งอะมูเล็ตนะคะ
หนึ่งชิ้นที่อยู่ที่ข้อมือนางแบบพอดีเลยคุณผู้ชมไอเทมนี้นะคะจาก Magic Number Jewelry เช่นเดียวกันเมื่อกี้เรามีในเรื่องของสวยเลิศเชิดรวยกันมาแล้วนะคะเส้นนี้ก็ตามเลขเลยค่ะ99939เลขไทยด้วยมหามงคลเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับอัญมณีที่เรียกว่าสปีเนลนะคะหรือนิมเนาะแล้วก็องค์พญากบคาบเหรียญไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่กบธรรมดานะคะเป็นองค์พญากบนะคะก็กบอ่ะเนาะ9กระโดดก็อันนี้มากับความลัคกี้นะคุณผู้ชมสายมูในเรื่องของตัวเลขความเป็นสปีเนลสีดำเนี่ยคุณผู้ชมมันในเรื่องของปกป้องคุ้มครองกันอยู่แล้วนะคะหลายท่านก็ได้มีการซื้อจิวเวลรี่ใส่กันอยู่เนาะก็สามารถนำเส้นนี้ไปแมทช์ได้ขอดูจำนวนหน่อยเหลือไม่กี่เส้นนะคะคุณผู้ชม5เส้นสุดท้ายเท่านั้นกับข้อมือพญากบของเรานะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างเลข999อ่ะเขาบอกว่าเป็นเลขมหามงคลดาวพระเกศค่ะคุณผู้ชมที่จะช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินทองโชคลาภวาสนาแล้วเขาบอกว่าก็ช่วยปกป้องรักษาคุ้มครองคนที่ได้บูชาเข้าไปนะคะสำหรับเส้นนี้ก็เน้นแหละคุณผู้ชมแล้วก็มีตัวเฮมาไทด้วยนะคะเหล็กไหลน้ำรองเนาะอยู่ในนี้ด้วยนะคุณผู้ชมโอ้สวยจังเลยอ่ะ3เส้นสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะณตอนนี้ 6,800 นะจาก 12,000 นี้สวยเอาจริงอ่ะเก๋ตรงไหนอันนี้คือกบนะคะนี่คือพญากบอยู่ด้านนี้คาบเหรียญด้วยก็ความเฮงๆแหละคุณผู้ชมนะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองโชคลาภวาสนาอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะคะวัสดุอันนี้จะเป็นงานเงินนะคุณผู้ชมแล้วก็ชุบทอง 14K แล้วก็ประดับมากับสปีเนลเขาบอกงานที่เป็นงานสีดำให้ใส่พกติดตัวไปนะคะก็จะช่วยป้องกันคุณไสอะไรต่างๆได้นะคะนี่พญากบอยู่ตรงนี้นะคะคาบเหรียญอยู่เห็นไหมนี่เหรียญอยู่ตรงนี้ร่ำรวยมากแล้วเป็นพญาด้วยนะก็เป็นใหญ่อยู่แล้วนะคุณผู้ชมขาอีกด้านหนึ่งชมรมคนรักตัวเลขนะคะ939เลยอ่ะก็ไม่ใช่9เดียวด้วยนะคุณผู้ชมต้องเป็นแบบ3ตัวเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับดาวเนาะเขาบอกดาวพระเกศนะคะก็ในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยเช่นเดียวกันเจริญก้าวหน้าบอกว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของแบบการเงินอย่างเดียวนะบอกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเราเห็นหลายท่านน่ะจะพกเลขติดตัวเหมือนแบบเลขนี้ถูกชะตากับเราเลขนี้แบบจะโชคดีเสมออย่างเงี้ยนะคะก็จะเขียนตัวเลขติดตัวแต่เนี้ยเป็นจิวเวลรี่ด้วยสวยด้วยเก๋ด้วยนะคะแล้วตัวของสปีเนลเองก็ดูสิคุณผู้ชม60กว่ากะรัตเลยอะเจอในมาอย่างสวยงามอันนี้มันจะเป็นแบบยังยืนนะคะเส้นรอบวงประมาณ16เซนเวลาใส่ก็สวมเข้าไปอย่างนี้ได้เลยเอาจริงๆนะคะเราจะหันตัวเลขอะออกก็ได้หรือเราจะให้พญากบท่านช่วยเราคาบมาเหรียญมามีเหรียญคาบอยู่นะคะก็แล้วกบอะกระโดดแบบไม่ใช่คนก้าวธรรมดาปกติเวลาก้าวเดินเลขก้าวมันก็จะก้าวเท่าเราใช่ไหมคะแต่เนี้ยเราจะก้าวกระโดดแบบกบแล้วพญากบตัวใหญ่เวลาก้าวไปเป็นยังไงคะคูณ3ไปเลยค่ะคือได้รวดเร็วอ่ะเร่งด่วนรวดเร็วเหมือนขึ้นทางด่วนนั่นแหละคุณผู้ชมนะคะ3เส้นนะคะสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยทีนี้ที่ข้อมือเบลเนี่ยอยู่ด้วยกันหลายอย่างเลยนะมีทั้งพญากบมีทั้งเลข9มีทั้งไอ้ไข่นะไอ้ไข่ก็มงคลแล้วตัวนี้ค่ะสวยและชัดรวยชอบมากเลยอ่ะเส้นนี้ของ Magic Number เหมือนกันจะเป็นเลขตัวเลข4ตัวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะจำไม่ได้4263ตัวนี้จะเป็น4263ก็เกี่ยวกับความรักนะคะมหานิยมเมตตามหานิยมจริงๆก็ใส่คู่กับ9ได้นะคุณผู้ชมใส่ได้กันได้หรือจะใส่คนละมืออย่างนี้ก็ได้ว่าแบบมือนึงขอเป็นเลขตัวเลข4263ไปเลยอย่างเงี้ยก็คนละข้างก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่สวยดีเนาะคุณผู้ชมคือของเราอ่ะมันไม่ใช่แบบสายมูอย่างเดียวเนี่ยคุณผู้ชมแบรนด์ที่มาในรายการเราอ่ะเขาก็จะมีเน้นเป็นแบบงานจิวเวลรี่ด้วยใส่เพื่อความสวยงามด้วยหนึ่งได้ความเป็นสิริมงคลความหมายดีนะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนนะวันที่1หรือวันที่เท่าไหร่คะ16ใช่ไหมคะชมรมคนรักตัวเลขเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็สนุกสนานดีแหละคุณผู้ชมนะเป็นการเสี่ยงดวงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเนาะถ้าได้เยอะๆแล้วก็ทำบุญเยอะๆไปด้วยนะคุณคะถ้าได้เลขดีบอกกันด้วยก็ได้นะคะอันนี้6,800นะคะเส้นนี้นะเรามีแค่3เส้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย
ไอ้ไข่แล้วก็มีจำกัดเหมือนกันนะคะตัวไอ้ไข่ส่วนตัวเลขเนี่ยเหลือ4นะคะ4 2 6 3เหลือ4คุณผู้ชมตัวนี้มาดูกันนิดนึงละกันเบลอะชอบด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นโรสควอตซ์ค่ะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของความรักเหมือนกันแล้วก็เป็นอัญมณีจากธรรมชาติด้วยนะคะคุณลูกค้าสวยดีน่ารักแล้วก็ดีไซน์ตรงหัวใจเนี่ยเขาจะมีตัวเลขนะคะให้ดูตรงนี้นะคะ63อยู่ด้านนี้นะ63เป็นเลขไทยนะคะคุณผู้ชมว่าจะเป็นเลขไทยแล้วก็ด้านนี้ที่เป็นเรือกิ่งนะคะก็จะเป็น42อยู่ตรงนี้คือมันเป็นเลขที่ต้องอยู่ติดกันด้วยนะคุณผู้ชม4263เนี่ยเขาเป็นเลขที่เขาแบบบวกลบดูมาแล้วโดยคนที่จบศาสตร์ในเรื่องของตัวเลขโดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมตัวเลขโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเนี่ยตามเขาเลยแล้วก็เน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรักนะเมตตามหานิยมอย่างตัวเรือเองเนี่ยก็เป็นเรือที่ต้องระดับขุนนางที่มีสมณะสมณศักดิ์ก็คือเจ้าคนในคนก็ถึงจะได้นั่งเรือเก่งหรือว่าที่บ้านเขามีเรือประจำอยู่บ้านเขาก็ต้องเป็นคนรวยเนาะคุณผู้ชมเลข42ในเรื่องของเมตตามหานิยมใช่ไหมคะ63ก็ความรักเหมือนกันคือรวมๆแล้วเนี่ยบวกกันใช่ไหมมันจะเลข9เหรอคะอ๋อประมาณนั้นเนาะคุณผู้ชมเขาก็เลยรวมๆมานะคะว่าเส้นนี้เน้นเลยค่ะความรักเสน่ห์สวยรถเชิดรวยอุ๊ยอยากได้ทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวลองใส่เส้นนี้ดีกว่าราคาดีด้วยอ่ะหนูว่าเนาะจาก 5,000 เหลือแค่ 2,900 เองอ่ะแล้วตัวเรือนของเขาเนี่ยคะงานเนี่ยมันจะมีการชุบ 18K มาให้ด้วยก็เพิ่มความหรูหราแล้วก็น่ารักไม่ค่อยเห็นใครทำนะคะแปลว่าเป็นอะไรที่แบบเก๋ดีด้วยอ่ะแล้วก็เลขมงคลเรือเขาบอกว่าที่บ้านหรือว่าที่ทำงานใช่ไหมคะเขาจะให้มีเรือสำเภาใช่ไหมคุณผู้ชมเออเรือแล้วหันหน้าไปทางทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมแล้วแบบจะเฮงเงินจะเข้าเบลสังเกตว่าบริษัทใหญ่ๆเจ้าสัวเจ้าคนในคนก็จะมีตัวเรือนี้อยู่แต่ของเรานี้เรือเก่งค่ะคุณผู้ชมเป็นเรือที่จะพาเราไปทุกที่เป็นพาหนะข้ามจังหวัดข้ามประเทศเห็นไหมก็อันนี้ขนเงินขนทองรวยอ่ะคุณผู้ชมนึกถึงอะไรรู้ไหมเรือนี้หนูถึงอเจ้าอ่ะที่เขาแบบนั่งเรือตอนที่แล้วเนาะนั่งเรือชมวัดชมอะไรอ่ะคุณผู้ชมใช่ไหมคือแบบก็น่าต้องเป็นระดับเจ้าคนในคนน่ะถึงจะได้นั่งเรือนี้นะคะนี่42นะคะคุณลูกค้าเลขมงคลเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็ตัวของหัวใจด้านนี้นะคะก็จะเป็นเลข63สวยเลิศเชิดรวยเดี๋ยวไปดูนางแบบกันดีกว่าน้องเขาจะใส่มากับสร้อยข้อมือที่เป็นเลข999เข้ากันแค่ไหนคู่นี้ต้องมาแล้วไปชมนางแบบส่งท้ายกันค่ะดีแล้วก็เลขมงคลเลยนะคะ4263เน้นเลยค่ะความรัก
สน่ห์สวยเลิศเชิดรวยรวมถึงอัญมณีที่เป็นโรสคอร์สก็เน้นในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะคะ3เส้นสุดท้ายอันนี้ไม่เพิ่มแล้วนะคะเราไม่ได้มีการพรีออเดอร์เราด้วยเราเหลือแค่3เส้น 2,900 บาทฝากกันเอาไว้สำหรับชมรมคนรักตัวเลขเดี๋ยวจะไปต่อกันสำหรับไอเทมแรกเลยนะคะของทาวเวสสุวรรณนี่เลยคุณผู้ชมจากซุปเปอร์ลิสอัมูเลตคุณผู้ชมไม่แอบเห็นเจ้าของแบรนด์เดินเข้ามาแบบๆด้วยซุปเปอร์ลิสอัมูเลตใช่ไหมคะของพี่เชอรี่เนาะทาเวสสุวรรณพี่เชอรี่พี่เชอรี่เดินเข้าเลยได้พี่เชอรี่เดินเข้ามารายการพอดีคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เชอรี่เขาจะอยู่กับเบลล่าอีกแบรนด์นึงแต่เนี้ยทาเวสสุวรรณของพี่เชอรี่ผมบอกเลยว่าทำก่อนที่ปีนี้จะมาอีกนะและเป็นรุ่นที่หายากเหลือเส้นเดียวค่ะเส้นสุดท้ายคือตอนนั้นน่ะทำมาเยอะมากเสียงเรียกร้องแล้วแบบมันเข้ากับช่วงปีนี้พอดีเลยคุณผู้ชมปีขาเนาะทุกคนไปที่วัดกันเลยเนี่ยวัดจุฬามณีไปกราบไหว้ไปขอพรเหลือเส้นเดียวแล้วอันนี้มาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยคุณผู้ชมโทรสั่งเข้ามาเร็วเลยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่เลยนะคะนี่จะเป็นเหรียญ นะคะคุณผู้ชมองค์ทาเวสรุ่นรับขวัญสิทธิ์นะคะของพระอาจารย์ครูของพระครูโสภิตอุริยาพรชื่อยาวนิดนึงวัดจุฬามณีนะคะที่สมุทรสงครามแหละคุณผู้ชมต้องเป็นแบบนี้เลยนะคือเข้มขังหน้าตาดีน่าเชื่อถืออันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ที่ทำงานในเรื่องของราชการใส่ขาวใส่บุญนะคะสำนักงานต่างๆต้องอาศัยความเที่ยงตรงนะคะเขาบอกว่าให้นับถือให้มีองค์ทาเวสเนี่ยติดตัวเอาไว้นะคะแปลว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเนาะทาเวสทุกท่านรู้จักคนไทยรู้จักตัวเองเนี่ยแม่เนี่ยมีมาให้เบลอะพกติดตัวติดรถไว้เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคะคุณผู้ชมก็มีองค์หนึ่งเหมือนกันที่มีติดตัวอยู่เป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าเบลเองก็พูดกลางคืนนะคุณผู้ชมเกิดราหูนะคะก็ต้องนิดนึงเหมือนกันนะคะปีนี้ก็ชงร่วมด้วยนะคะแต่ก็ขอให้ชงดีละกันขอให้ท่านชงดีปีนี้เริ่มต้นใหม่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเราจะเฮงปังไปด้วยกันแต่อย่างนึงนะคะความเขาเรียกว่าความสบายใจมันก็ต้องมีด้วยนะคะเหล่านี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับหลายท่านที่เล็งกันไว้อยู่แล้วทีเนี้ยองค์นี้นะคะเขาจะมีประทับอัครขอมด้วยนะคะมีชุดที่1จะเป็นพระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้า5องค์นะคุณผู้ชมนะโมพุทธายะนะคะแล้วก็จะมีอัครขอมชุดที่2นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคาถาในเรื่องของการเป่าปัดเป่าเพศภัยอ่ะให้คนที่ได้ครอบครองเนี่ยได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะงานสวยนะเนี่ยคุณผู้ชมเป็นงานนวโลหะนะคะสีสวยเลยงานแบบมีความแอนทีคเบาๆแล้วตัวสร้อยนะคะจะเป็นแก้วตาเหี่ยวคุณผู้ชมแก้วตาเหี่ยวตาเหี่ยวอ่ะแหลมคมมองอะไรมองศัตรูเห็นมองเหยื่อเห็นใช่ไหมคะก็อยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นความหมายที่ดีนะคะพร้อมที่จะเผชิญทุกสถานการณ์คำยาวประมาณ65เส้นเดียวแล้วค่ะลูกค้าเส้นสุดท้ายไม่ได้มีมาแล้วไม่ได้ทำเพิ่มให้แล้วด้วยหมดแล้วหมดเลยในรุ่นนี้รุ่นรับขวัญสิทธิ์นะคะของพระครูโสภิตวิริยาภรณ์จากวัดจุฬามณีเป็นอย่างไรกันบ้างคุณลูกค้าวันนี้หลายหลายเซตนะคะชาร์มมิ่งอัมเลตที่เราคัดเลือกคัดสรรมาให้เหมาะกับสายมูทุกท่านนะคะแล้วก็แบบว่าราคาดีมากบางรุ่นเนี่ยก็เป็นรุ่นที่ปลุกเสกมาแล้วไม่ได้มีทำเพิ่มอีกแล้วจำนวนค่อนข้างจำกัดก็ยังไงฝากคุณผู้ชมนะคะลองตัดสินใจดูแล้วก็ชั่วโมงหน้าเรามีสินค้าพี่เชอรี่รออยู่จากอีกหนึ่งแบรนด์ของเราวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะก็หมดเวลาของเบลแล้วในชั่วโมงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่26พบช่วงเวลาสุดพิเศษจากท็อปคาแนล